สวัสดีครคัรบับนี่คือรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราครับหรือชูพิษคิดตามวันนะครับชื่อเล่นเรากลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วแล้วก็ตั้งใจกราบงามๆด้วยแน่นอนกลับมาทุกวันจันทร์แต่ออกได้ประมาณวันศุกร์ใช่ครับเราพยายามจะทำให้เร็วขึ้นครับผมนะฮะแล้วก็พยายามจะทำให้โหลดเร็วขึ้นด้วยครับเพราะเสียงบ่นมาเยอะใครยังไม่ทันก็ใครยังโหลดไม่ได้เร็วนะครับโหลดออกมาทั้งอันก่อนแล้วก็มาดูทีเดียวจะได้ลื่นครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเบื่อหน้าเราสองคนอยากจะฟังเสียงก็โหลด MP3 ครับนะครับมีให้ครบหมดเลยเอากันทุกแบบครับฮะแต่ถ้าเบื่อเสียงนี้ก็ดูแต่หน้าไปดูแต่หน้าครับนะครับไม่รู้จะทำยังไงครับฮะเมื่อกี้เราก็ตั้งใจจะกราบแผ่นดินงามๆนะเพียงแต่ว่าไม่มีแผ่นดินให้เห็นลงพื้นไม่ได้นึกซะว่านะตรงนี้เป็นแผ่นดินเดี๋ยวให้ทางทีมงานไปปรับแต่งกล้องเอานะครับก็คุณทักษิณก็กลับบ้านแล้วบ้านไหนฮะบ้านหมายถึงแผ่นดินไทยถึงแผ่นดินแม่แล้วถึงแผ่นดินแม่แล้วครับก็เรียกร้องความเห็นใจได้พอสมควรทีเดียวกราบแม่ยกแม่กราบแผ่นดินนะครับกราบกันใหญ่ฮะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามเคยว่าทำไมต้องกราบต่อหน้าช่างภาพด้วยอ้าวไม่กราบต่อหน้าช่างภาพจะมีภาพได้ยังไงครับภาพนี้เป็นภาพที่ออกทั่วโลกก็ถ้าต้องการให้เป็นข่าวอย่างนั้นก็แปลว่าไม่ได้อยากเล่นการเมืองจริงๆกลับมาก็เล่นการเมืองเลยใช่นะครับการเมืองในความหมายของคุณทักษิณเนี่ยเป็นยังไงการเมืองแรกเนี่ยผมว่าการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยเรามักจะชอบเชื่อกันนะครับว่าคุณทักษิณเลิกเล่นการเมืองหรือคิดว่าไม่เลิกเล่นการเมืองนะครับแต่ว่าอันแรกที่เริ่มทำเลยวันแรกก็คือแย่งชิงพื้นที่สื่อแล้วใช่นะครับเล่นพื้นที่สาธารณะก่อนเลยนะครับวันแรกฟาดไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วใช่นะครับที่มีข่าวคุณทักษิณช่องโอ้โหนะครับครับนี่ก็คือการเมืองอย่างหนึ่งในความหมายที่กว้างๆเลยครับแม้จะไม่รับตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช่ครับคือการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเป็นเรื่องตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นทางการนะครับเพราะว่ายังไงก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับอยู่ในบ้าน11คนนะครับ111คน111คนเล่นไม่ได้5ปีนะครับแต่ว่าสิ่งซึ่งทำอยู่ตลอดก็คือการแย่งชิงพื้นที่สื่อครับสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือเขาจะมีอิทธิพลครับนะครับอิทธิพลต่อเรื่องต่างๆยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำให้เราไม่สนใจเรื่องที่เราควรจะสนใจอีกหลายเรื่องหรือเปล่าใช่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งต้องมาติดตามกันต่อนักข่าวก็น่าจะถามนะว่าถ้าการเมืองในความหมายกว้างๆเนี่ยคุณทักษิณจะเลิกเล่นไหมหรือถามไปเลยว่าสำหรับคุณทักษิณการเมืองคืออะไรนะครับหรือถามว่าความยุติธรรมคืออะไรถามต่อไปเรื่อยๆครับผมก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าดูกันต่อไปนะครับแล้วคุณทักษิณเองก็เราก็แสดงความเป็นห่วงในฐานะที่คนไทยคนนึงมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเนี่ยก็ที่ดูข่าวคุณทักษิณมากไปจนลืมแล้วว่าควรจะมีข่าวอื่นใช่ใช่ครับก็มีข้อดูกันไปด้วยว่าคุณสมัครจะเป็นนายกได้เต็มที่หรือเปล่ามีข้อขัดแย้งอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้นี่สนุกสนานมากนะใช่สัปดาห์นี้คิดว่าเราคงจะคุยกันประมาณ3เรื่องใช่ครับคือเรื่องการเมืองกับคุณทักษิณละครับครับเรื่องที่2คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องการแทรกแซงไม่แทรกแซงนี่พันธมิตรก็ตั้งคำถามว่าแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงและเรื่องที่3ก็คือผลของสวใช่เพราะตอนนี้เนี่ยเรามีสวครบแล้วครับนะครับครับสรุปแบบสรรหานะครับแบบเลือกตั้งลากตั้งสรรหาอะไรก็เรียกกันไปครับทั้งหมดก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดครับผมนะฮะในมุมมองของพวกเรา2คนใช่ครับผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับผมพิชญ์พงศ์สวัสดิ์ครับครับลืมแนะนำตัวกันไปนะฮะเขาก็รู้แล้วว่าชื่อชูพิชญ์คิดตามวันคิดตามวันนะครับก็เรื่องคุณทักษิณเนี่ยเป็นปมปัญหาที่คุณพันธมิตรก็ตั้งคำถามตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่ามาแทรกแซงยุติธรรมนะแทรกแซงจะชุมนุมอีกนะครับทำไมเราถึงรู้สึกว่าคุณทักษิณกำลังจะแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในความหมายของพันธมิตรอาจจะกว้างก็ได้ก็เขาเห็นไงเขาเห็นไงจากที่ DHI ถูกย้ายนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคุณเสรีนะฮะเป็นรายที่4ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีกระทรวงสาธารณสุขอย.ใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ครับนะครับคือโดนตำรวจทั้งสองตำรวจของไทยเนี่ยตำรวจที่เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสังกัดสำนักนายกโดนไปแล้วโดนไปแล้วสองคือ DSI สังกัดกระทรวงยุติธรรมโดนก็โดนทั้งสองท่านของกรณีเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีกระบวนการยุติธรรมต่างๆซึ่งคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นจึงมีการตั้งคำถามเรื่องนี้ขึ้นครับคือคำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยสิ่งซึ่งตอนนี้เราเริ่มที่จะได้ยินได้ฟังมากขึ้นคือคำว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่แปลว่า
คดีศาลแล้วก็คำพิพากษาของศาลแล้วมันเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมแค่นั้นมันรวมถึงก่อนที่คดีจะเข้าศาลใช่นะครับมันคือการที่จะบอกว่านี่มันคือคดีไหมมันควรจะถูกฟ้องไหมสั่งฟ้องไหมหลักฐานแน่นหรือไม่แน่นครับกว่าจะเข้าถึงศาลได้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ไปตั้งต้นกันที่ศาลนะครับสังเกตไหมครับว่าตำรวจที่จบด็อกเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไปเรียนสาขาพวกการบริหารงานยุติธรรมใช่ไหมผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณทักษิณคุณกุลาชัยชแล้วก็ใครคนนะฮะรุ่นพี่คุณทักษิณซึ่งเมื่อก่อนมาเป็นรองนายกด้วยชิดชัยชิดชัยวรรณสถิตนะครับจำนวนมากเลยศาลไม่ได้ไปเรียนนะฮะเรื่องนี้ศาลเรียนกฎหมายฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ใกล้มากและเป็นเรื่องซึ่งอยู่ในมือของรัฐบาลครับนะครับรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวพันเสียเยอะใช่ก่อนที่คดีจะเข้าสู่ศาลกระบวนการชงปั้นเรื่องแต่งเรื่องหรือทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในอำมือของรัฐบาลหมดเลยครับผมและควบคุมได้หมดตอนนี้ที่มีเรื่องขึ้นมาด้วยก็เพราะว่าคตส.เนี่ยนะครับซึ่งถูกแต่งตั้งมาในช่วงหลังรัฐประหารนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นพนักงานสืบสวนของคมช.ล่ะครับเป็นพนักงานสืบสวนอีกแบบซึ่งทำสำนักงานนี้ยังไม่โดนคือเขาไม่โดนแต่ว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยที่จะต้องทำงานร่วมกับเขาอะโดนไปแล้วโดนไปแล้วโดนไปแล้วครับเพราะนั้นก็หมิ่นเมย์หรือว่าถือว่าเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุณทักษิณได้ไหมหรือมีผลต่อคุณทักษิณได้ไหมตอนนี้นี่เป็นเรื่องซึ่งสังคมกำลังจับตามองมากว่าจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไหมใช่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าเราเอาเรื่องของการโยกย้ายเลขาอย.ใช่ไหมครับกับกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาด้วยเนี่ยภาพมันเริ่มใหญ่กว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมในการที่จะโยกย้ายข้าราชการแล้วนะครับซึ่งสังคมมันแบ่งออกเป็น2เรื่องละว่าสังคมยุคนึงบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยนักการเมืองมาเป็นผู้บริหารประเทศเป็นข้าราชการการเมืองมีสิทธิ์โยกย้ายนะครับเพราะว่าเขามาจากประชาชนใช่ไม่ให้โยกย้ายแล้วเขาจะทำงานได้ยังไงเขาจะทำงานกับใครนะครับไม่สนองนโยบายใช่นะครับอันนี้ก็ฟังได้ฟังได้นะครับ อีกแบบนึงคือข้าราชการเองก็จะบอกว่าถ้าถูกรังแกนะครับไม่เป็นธรรมเนี่ยก็แย่นะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับถ้าจำได้เนี่ยสมัยที่มีการทำรัฐประหารก่อนหน้าครั้งนี้ก็คือรสช.เนี่ยหนึ่งในข้ออ้างในการทำรัฐประหารคือข้าราชการการเมืองไปแทรกแซงข้าราชการประจำกลายเป็นข้อที่ไปถึงกับการทำรัฐประหารทีเดียวใช่นะครับฉะนั้นคำถามคือว่าเอ้าแล้วยังไงล่ะตกลงข้าราชการมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ไหมนะครับหรือเขาควรจะดูแลกันเองนะครับหรือว่านักการเมืองควรจะเป็นคนซึ่งเพื่อใช้ประชาชนเป็นตัวตั้งครับเพื่อนโยบายเพราะเขามาจากประชาชนว่าไงทีนี้ก็คือว่าแล้วอะไรล่ะคืออย่างนี้มันจะใช้หลักเกณฑ์ไหนคือต้องให้คนนอกมาจัดกระบวนการยุติธรรมเหรอก็กลายเป็นแทรกแซงราชการโดยคณะรัฐประหารอีกใช่ไหมก็คือคณะรัฐประหารมาถึงก็กวาดล้างราชการสายที่เชียร์ทักษิณออกไปหมดเลยหรือว่าจะให้นักการเมืองที่เราก็คิดว่ามีปัญหากับการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมปัญหาเนี่ยมันจะมีกลไกไหนสถาบันไหนที่จะเข้ามากำกับกระบวนการยุติธรรมยากผมคิดว่าเรายังไม่ค่อยได้ตั้งคำถามนี้เป็นเรื่องเป็นราวใช่เรามักจะแบบว่าปล่อยเรื่องนี้ไปแล้วก็เอาคำว่าศีลธรรมกว้างๆมาเป็นตัวตั้งซะทุกทีว่าถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีก็ย่อมจะโยกย้ายข้าราชการที่เลวใช่ไหมครับถ้าเป็นนักการเมืองที่เลวไปโยกย้ายข้าราชการที่ดีก็ต้องถูกประท้วงครับนะครับแต่ว่าบางทีเราดูข่าวแล้วเราไม่รู้ข้าราชการนี่ดีไม่ดีไม่รู้บางทีถูกโยกย้ายไปก็มีการเอาดอกไม้ไปให้ตกลงเราก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับคนที่เอาดอกไม้ไปให้ก็ไม่รู้ว่ารักเจ้านายจริงหรือว่าต้องให้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขารอดกลับมาโดนอีกนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วมันเราต้องดูที่ตัวบริบทด้วยใช่ทีนี้คือดูที่ตัวบริบทเนี่ยใครเป็นคนกำหนดบริบทโอ้โหสื่อใช่ไหมสื่อนั่นสื่อเองเนี่ยมีส่วนในการกำหนดว่าอะไรยุติธรรมใช่ไหมผมว่านะคุณตอบในมุมของสื่อนะสำหรับผมบริบทมันอาจจะกว้างกว่านั้นมันจะเป็นเรื่องของความแตกต่างหลากหลายทางเศรษฐกิจคนมันต่างกันนะครับบางครั้งนักการเมืองอาจจะไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนทั้งหมดนะครับพอเข้ามาแล้วนักการเมืองก็ไปโยกย้ายข้าราชการเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ใช่นโยบายที่เป็นของทุกคนก็ได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเขาอาจจะทำดีจริงเพราะว่านักการเมืองมาจากประชาชนเขาอาจจะไปโยกย้ายข้าราชการระดับล่างซึ่งไปสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านจริงๆก็ได้นะครับแต่มันอยู่ที่ผมคิดว่ามุมนึงเนี่ยถ้าเป็นเรื่องระดับท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านเขารู้นะครับเขารู้ว่าข้าราชการคนนี้ไม่ดีเขาก็วิ่งหานักการเมืองพยายามย้ายนะครับเขาก็รู้เหมือนกันหรือถ้านักการเมืองไม่ดีเขาก็พยายามไม่เลือกคือถ้ามันอยู่ในระดับท้องถิ่นเนี่ย
โอกาสต่อสู้ต่อรองมันเยอะแต่ระดับระดับชาตินี่มันยากมากเพราะผลประโยชน์มันกว้างขวางมากเลยนะบางทีผลประโยชน์ของเราในกรุงเทพอาจจะต่างจากผลประโยชน์ของคนต่างจังหวัดก็ได้นะครับพื้นที่มันกว้างนะครับดังนั้นเรื่องนี้ยังหาคำตอบที่ลงตัวไม่ได้แต่น้อยมันจะท้อให้เห็นนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางทีมันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะว่าพอมีประชาธิปไตยแล้วปัญหาเรื่องการโยกย้ายมันจะจบนะไม่ใช่มันเป็นเรื่องซึ่งยุคนึงอาจารย์ผมเนี่ยเคยพูดว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารล่ะการเมืองจะคุมการบริหารเลยการบริหารจะคุมการเมืองล่ะนะครับแล้วเรายังหาทางออกเรื่องนี้ไม่ได้แต่มีสถาบันหนึ่งพอจะช่วยได้นั่นคือสวครับที่เราเพิ่งเลือกกันไปหยกๆนะครับได้76คนที่มาจากการเลือกตั้งนั้นทำไมสามารถเข้ามาตรวจสอบทวงดุลได้หรือว่าโวยวายได้ล่ะแต่ปัญหามีอยู่งี้คุณลักษณะได้700,000กว่าคะแนนคุณลักษณะนี่เป็นสวสวกรุงเทพโตศรีตระกูลเนี่ยนะได้สวซึ่งถล่มทลายอยู่พอสมควรห่างจากระดับ2ไป 500,000 กว่าคะแนนคุณลักษณะนี่พื้นเพมาทางไหนฮะเป็น NGO ครับเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ทำมีผลงานเด่นมากคือเรื่องทุจริตยาซึ่งกวาดล้างเกือบได้เกือบทั้งขบวนการในฐานะเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าเป็นสื่อ NGO เนี่ยประชาไทยตกลงประชาไทยเป็นสื่อ NGO มั้ยเป็นสื่อครับแต่เป็น NGO ด้วยมั้ยเป็น NGO ครับไม่ใช่แหวนลองวิพากษ์วิจารณ์ซิว่าคุณลักษณะเข้ามานี่เป็นตัวแทนของ NGO มั้ยให้การบ้านอย่างนี้ก็เขินนะการบ้านอย่างนี้ก็เขินทั้งหมดเป็นยังไงภูมิใจดีใจหมดเลยตอนนี้ NGO เข้ายึดวุฒิสภาได้แล้วนี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากอ้าวจะเพราะอะไรสักหน่อยไม่ได้ก็คืออย่างนี้นะครับ150คนนะฮะรวมสวสรรหาด้วยเนี่ยสวสรรหาเนี่ย7คนเลือกมี NGO หลุดเข้ามา3คนนี่คือนับแล้วนับอีกเลยนับแล้วนับอีกนะฮะนี่แบบเหมาแล้วปัดๆแล้วคนนี้พอจะเป็น NGO ได้วะอะไรเงี้ยนะก็ปัดๆไป3คนรวมคุณลักษณะเป็น4คนคุณลักษณะประกาศเลยว่าจะตรวจสอบทุจริตอย่างเข้มข้นแต่รัฐธรรมนูญ2540นะฮะสว200คนเราได้ NGO เข้าไป18คนเกือบ20คนคือตั้งกรรมธิการได้คณะหนึ่งยังตรวจสอบล้มคุณทักษิณได้ยากเย็นแสนเข็ญนะครับอันนี้เราได้จอมพลังทั้ง4ฮะครับผมก็เลยคิดว่างานนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวคุณลักษณะละคุณลักษณะอาจจะชัยชนะจริงได้ชัยชนะแต่ NGO คราวนี้เนี่ยแพ้จากรัฐธรรมนูญ2550แน่นอนเพราะว่ารัฐธรรมนูญคราวนี้ใช่ทำให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปที่ภาคประชาชนที่ทำงานคือคนอื่นก็เป็นภาคประชาชนหมดแหละถ้าความหมายกว้างๆแต่ภาคประชาชนที่มีผลงานและหลากหลายกลุ่มเนี่ยเข้าไปได้น้อยลงนะครับทำให้คุณลักษณะเนี่ยซึ่งแกก็เป็นคนที่มุ่งมั่นมากแล้วก็ทุ่มเทมากเนี่ยทำงานลำบากแน่นอนคือ NGO เนี่ยมีหลายกลุ่มละครับที่บางคนเรียกว่าเป็นเรื่องงานร้อนบางคนบอกว่าเป็นเรื่องงานเย็นทำงานเย็นก็คือช่วยรัฐแบ่งเบาภาระรับเหมาเช่าช่วงจากรัฐมาทำกับงานร้อนนี่ก็คือท้าทายตรวจสอบรัฐซึ่งคุณลักษณะเป็นงานร้อนเป็นงานอุ่นอาจจะไม่ถึงกับไม่ถึงขนาดม็อบชุมนุมอะไรแต่ว่าเป็นงานอุ่นละนะครับอันนี้ก็มองว่าเป็นตัวแทนของ NGO แต่พอชูวัฒน์มองเนี่ยมีเพื่อนไปอีก3คนเตะตะก้อได้แต่เล่นวอลเลย์ไม่ได้นะฮะอันนี้ก็ซ้อมบอลก็ไม่ได้นะฮะก็คล้ายๆที่คราวที่แล้วที่เราคุยกันว่าเราคิดว่ากทมเนี่ยมีตัวแทนคนเดียวครับไปรวมพวกสรรหามาอีกนี่กทมนี่เกิน18คนใช่ครับแต่ว่าเรามาดูส่วนที่เหลือดีกว่าครับผลส่วนที่เหลือของสวอันนี้มีอะไรน่าสนใจที่เราควรจะมาคุยกันในแบบชูพิษบ้างผมขอรายงานนิดนึงนะก็คือคุณลักษณะเนี่ยได้อันดับ1นะฮะ 758,403 คะแนนครับอันลำดับ2เนี่ยคือคุณนิติพงษ์หอนาถครับ 222,634 คะแนนและลำดับนะฮะใช่ฮะลำดับ3คือคุณอนุสรทำใจหรือดร.อนุสรเนี่ยได้ทำใจนี่ทำใจแบบยาทำใจแล้วธรรมะใจครับผม 2,579 คะแนนครับซึ่งตรงนี้มีนัยยะสำคัญไงบ้างสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเรามีคนที่เป็นสวที่ได้คะแนนเกิน 200,000 เนี่ยนะครับคือเกินแสนเนี่ยนะครับแค่3คนนะครับอันดับ4ได้ 70,000 กว่าอันดับ5ได้ 40,000 กว่านะครับอันดับต่อมาก็ 20,000 กว่าเองครับจากนั้นก็ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับแปลว่าคนซึ่งเป็นตัวแทนมากๆของสังคมในกรุงเทพเองเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสังคมใหญ่นะครับมีอยู่ประมาณ3คนและ3คนเล่นการเมืองต่างกันหมดที่ผมสนใจคือเขามีจินตนาการจินตภาพเรื่องการเมืองต่างกันมากอันนี้ดูจากไหนดูจากสโลแกนฮะดูจากสโลแกนเลยครับซึ่งจะบอกตัวตนเขาอย่างน้อยเป็นสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอหลักนะครับเพราะว่าหาเสียงไม่ได้แนะนำตัวเองนะครับครับคุณลักษณะแนะนำตัวเองว่าทำอะไรครับการเมืองแบบคุณลักษณะปราบทุจริตขออาสาตรวจสอบทวงดุลเพื่อสังคมโปร่งใสครับนะครับ
แต่ผมชอบคนที่2ครับพี่ดีครับพี่ดีลำดับ2 นะครับคิดดีทำการใดก็จะดีคล้ายๆบทเริ่มต้นของเพลงแล้วถ้าอยากฟังให้จบเลือกผมจะไม่ค่อยโรแมนติกแหมแต่ว่าสำหรับผมผมสนใจนะครับเบอร์2ของกรุงเทพเนี่ยคิดดีทำการใดก็จะดีการเมืองเป็นเรื่องของการคิดดีนะครับไม่ต้องคิดร้ายคิดดีนะครับมาช่วยกันคิดดีดีกว่านะครับคนที่3ครับคุณอนุสรณ์ทำใจนะครับขอโอกาสคนรุ่นใหม่ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลการกรองกฎหมายยึดมั่นคุณธรรมยึดหลักอุดมการณ์ร่วมสร้างการเมืองให้โปร่งใสเศรษฐกิจเป็นธรรมและที่สำคัญในป้ายคือไม่เลือกข้างนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเหมือนกับสะท้อนความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เลือกข้างเหมือนมาจากตัวแทนภาคธุรกิจด้วยครับนะคือเรามีคนที่ตรวจสอบทุจริตนะครับตรวจสอบแน่นอนนะครับคิดดีนะครับแง่งามนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือมาเลิกทะเลาะกันดีกว่ามาเดินหน้าเศรษฐกิจรุ่งเรืองนะครับทำทุกอย่างเป็นสื่อกลางของทุกกลุ่มครับการเมืองในกรุงเทพเนี่ยก็ยังมี3แบบอยู่แม้ว่าคุณรสนาจะเป็นคนซึ่งได้รับเลือกเข้ามาแต่ว่าการเมืองอีก2แบบซึ่งมีมากกว่า 200,000 เนี่ยไม่ใช่น้อยอย่าลืมนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยคนที่ได้สว.อันดับ1อันดับ2ของกทม.คือคุณนิตินิติภูมินิติภูมิกับคุณสมัครเนี่ย 200,000 กว่าทั้งคู่ใช่ครับนะครับก็คือ 200,000 กว่า2คนถ้าเกิดใช้กรอบเก่าเนี่ยแล้วใช้ตัวที่ลงสมัครประมาณนี้เนี่ย3คนนี้เป็นสว.นะครับแล้วสะท้อนมุมของกรุงเทพที่ต่างกันครับมีคนหนึ่งจานผมชอบที่เขาโฆษณาว่าอะไรผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อ๋อเบอร์19ครับนั้นก็สะท้อนอันนั้นได้กี่คะแนนครับคุณศักดาศรีวิริยะไพบูลย์ครับผมเคยถูกเรียกว่าคอมมิวนิสต์ชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ผมเกิดในครอบครัวนักต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยและความเป็นธรรมสิ่งที่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนจิตใจผมไม่ได้ฟาดไป 14,000 กว่าไม่เลวไม่เลวไม่น้อยนะครับประกาศตัวว่าตัวเองเคยถูกกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์ใช้เรื่องนี้ขายซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากในสังคมครั้งแรกนะครับเพราะว่าคนที่ออกมาประกาศตัวว่าเป็นความเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ถึงขนาดกล้าเอามาเป็นจุดขายได้ลงในใบสมัครจริงนะครับในเอกสารแนะนำตัวที่กกต.แจกนะครับบอกว่าออกไปต่อสู้ความเป็นธรรมคือคนเราเนี่ยมีเพื่อนไม่เกิน14,000หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเลือกเนี่ยต้องเลือกเพราะตัวป้ายด้วยครับอันนี้ผมเห็นด้วยคุณชวัลมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคะแนนที่น้อยที่สุดเนี่ยนะครับอยู่ที่1,8001,800คุณอนันต์ผู้สถาพรก็แปลว่าคนที่ลงจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับมีคนเลือกเขาเนี่ยอย่างน้อย 1,800 นะครับคนที่น้อยที่สุดเนี่ยยังมีคนเลือกตั้ง 1,800 นะครับแสดงว่าเขามีความเป็นกลุ่มก้อนนะครับคนในกรุงเทพเนี่ยซึ่งผมแอบเชียร์ว่าแหมถ้าพวกนี้คราวหน้าไปตั้งสมาคมนะไปเข้าอีกทางอาจจะมีลุ้นหมายถึงให้7คนเลือกให้7คนเลือกดีกว่าครับแล้วก็4ล้านเลือกไม่ได้7คนอาจจะให้ก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าคราวนี้ได้18คนเหมือนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเราก็จะได้คนที่หลากหลายครับจินมีจินตนาภาพที่หลากหลายในที่ประชาชนนั้นเลือกด้วยไม่จำเป็นต้องให้7คนมาเลือกก็ได้คนหลากหลายเหมือนกันใช่ครับครับผมครับก็ประชาไทยนะฮะก็พยายามจะเสนอเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างแล้วก็พยายามจะวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะในเว็บไซต์ประชาไทยฉบับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องของคุณชื่นชมเป็นใครครับเป็นนักวิชาการอิสระตอนคือเดิมเนี่ยอยู่กับทำงานกับคุณปิยสวัสดิ์นะครับแล้วก็มาทำในเรื่องพลังงานล่ะใช่ฮะซึ่งก็ควรจะรู้ครับแล้วเราก็สัมภาษณ์เรื่องแผนพัฒนาพลังงานของไทยทั้งหมดซึ่งวิภาคคปภ.วิภาคปตท.อย่างง่ายอ่านง่ายเข้าใจและมันอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งเราอยากแนะนำเชิญชวนให้ไปอ่านในเว็บประชาไทยของเราเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะวนเวียนแต่ว่าวันนี้คุณทักษิณกินข้าวเย็นกับใครใช่ครับตีกอล์ฟกับใครเบี้ยวเตะบอลหรือเปล่าแล้วคุณสมัครจะด่าสื่อยังไงนะครับอันนั้นมันเป็นความมันนะครับไม่ใช่ความรู้ครับอันนี้เป็นความรู้ด้วยแล้วก็มันด้วยมันนะฮะจากโรงไฟฟ้าถึงบินค่าไฟที่บ้านคุณนะครับก็ค่า FT อะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมยังไม่เข้าใจเลยย่อมาจากอะไรไปอ่านดูครับครับก็เดี๋ยวจะเบื่อหน้าเราซะก่อนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ้านเมืองใจของเรา